ฉันคิดว่ารักมันคือความผูกพันคิดว่ารักเธอต้องเดินผ่านวันและเวลาสิ่งที่ฉันเท่าไรความรักยิ่งมีค่าที่ฉันรู้ที่เคยฝันรักที่ฉันเคยเข้าใจไม่คิดไม่ฝันเมื่อเธอผ่านเข้าหยดแรงมาแล้วจ้าน้ำตาไหลเพราะอะไรรู้ปะเมื่อกี้เดินไปแล้วเราเห็นเพื่อนหลายๆคนที่เราจำได้แล้วรู้ว่าเขาแล้วเรารู้ว่าเขาอยู่จังหวัดอะไรกันเราพอจะจำได้เราก็รู้สึกว่าเขาเดินทางมาไกลเนาะเพื่อมาหาเราอะไรเงี้ยก็ดีใจแล้วก็มีวันนี้มีเพื่อนพิเศษหนึ่งคนนะคะชื่อน้องบุ๋มบิ่มนะคะไม่แน่ใจว่านั่งอยู่ตรงไหนตรงไหนคะอ๋อขออนุญาตได้ไหมคะชวนพี่ๆลงมาด้วยเลยได้ไหมอ่ะ
น้องบุ๋มบิ๋มนะคะเขาเดินทางมาหาพวกเราจากที่รังสิตนะคะเขาเนี่ยบอกน้องเป็นคนที่ตอนน้องมองไม่เห็นนะคะแต่ว่าน้องนั่งรถมาหาพวกเราในวันนี้แล้วก็เลยอยากมาหาน้องใกล้ๆนะคะตรงไหนดีข้างหลังขอบคุณนะคะพี่ว่าเราเคยเจอกันใช่ไหมน้องร้องเพลงปะใช่ไหมเราเคยเจอกันใช่ไหมคะที่ชิว87ขอบคุณที่มานะคะแล้วก็รู้สึกว่าจำได้ว่ามีพี่อีกคนหนึ่งพี่อู๊ดใช่ไหมคอยดูแลน้องมาวันนี้ขอบคุณพี่อู๊ดด้วยนะคะทุกคนขอเสียงให้น้องบุ๋มบิ๋มหน่อยค่ะแล้วก็ส่งเสียงให้ตัวเองดังๆและเพื่อนหลายๆคนที่เขาเดินทางมาไกลมาจากต่างจังหวัดนะคะหลายๆคนเห็นมาจากเชียงใหม่มาจากน่าจะพิษณุโลกมหาสารคามนะคะถ้าจำไม่ผิดที่พี่มาถ่ายรูปกับน้องกันโอเคพี่นัทถึงกับสละกลองทิ้งลงมาเลยนะฮะอย่างนี้ครับยี้ได้ไหมเดี๋ยวมองทางนี้นะมองทางนี้นะกับตัวพี่นัทโอเคโอเคโอเคขอบคุณดีใจขอบคุณที่มานะตอนนั้นน้องเขามาหานะคะแล้วก็แพทก็เป็นหยิบกล้องเขามาถ่ายเซลฟี่เพราะว่าน้องอาจจะไม่ได้ถนัดมากอะไรเงี้ยก็ขอดีใจที่น้องไปหาวันนั้นแล้วขอบคุณที่มาหาพวกเราวันนี้นะคะไหนๆพี่ลงมาแล้วไม่ต้องกลับขึ้นไปละเนาะทำไมเหนื่อยอ่ะเปลี่ยนชุดด้วยความรวดเร็วมากเลยครับแล้วจุดผมอ่ะมันต้องวิ่งอ้อมหลังเวทีแหมเร็วขนาดไหนพี่คีก็เปลี่ยนได้เพราะพี่คีบอกว่าพี่คีเฉยๆที่ต้องแก้ผ้าต่อหน้าคนอื่นฝั่งนู้นยังไม่ได้ไปหาฝั่งนู้นนั่นดีกว่าตรงนี้มีคนใส่เสื้อใหม่วงเคลียร์อยู่ด้วยอ่ะเพิ่งขายวันนี้ยังไม่ได้ซักสินะเพิ่งซื้อเมื่อกี้ใช่ไหมถ้าใครสนใจนะคะขายของเลยตอนนี้แหละเสื้อมันจะเขียนว่า your heart needs you นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าหัวใจเราต้องการเราก็ไปจับจ่ายใช้สอยกันได้ขอบคุณที่เป็นพรีเซนเตอร์ให้พี่นะคะถ่ายรูปก่อนเฮ้ค่ะเดินไปหาพี่ๆก่อนมาจริงๆพวกเรารู้สึกเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเมื่อเราได้ลงมาหาเพื่อนๆทุกคนข้างล่างตรงนี้นะคะไหนๆก็ไหนๆเอาเบอร์นี้เลยเนาะได้บ้านฉันอยู่ตรงนี้ว่ะแม่แล้วก็คุณป้าค่ะนั่งลองตรงนี้ได้ไหมแถวๆนี้โอเคงั้นเราร้องเพลงกันทุกคนพี่ฉันร้องไห้ไปแล้วพี่ที่ตอนแรกซื้อชุดเขียวอะค่ะคนนี้นะคะเขาอาจจะมาที่นี่แค่อยู่ตรงนี้ก็
ลองเองอีกรอบลองไม่ได้ครับ2 3 4ไม่รู้เป็นเช้าหรือเปล่าหรืออาจเป็นสายของคืนนี้คงเป็นตรงไหนสักที่ตรงไหนสักวันไม่รู้เขาเป็นใครแต่ถ้าเขาได้เจอฉันอุ๊ยมีขึ้นจอด้วยหรอหรือนาทีที่พบกันต่างจะรู้กันเมื่อตกสายตาเขาอาจจะมาที่นี่แค่อยู่ตรงนี้คนละเวลาเขาอาจจะเดินเข้ามาหลังจากที่ฉันหันหลังเดินออกไปช่วยกันหน่อยช่วยกันถ้าฉันอยู่ตรงนี้ให้นานกว่าที่เคยมาใช้เวลาพอหาให้นานกว่าที่เคยใช้เดินให้ช้าลงกว่านี้ในทุกที่ที่เคยไปมันจะเป็นไปได้ไหมที่จะได้พบใครคนนั้นเดินให้ครบทุกราคาบัตรขนาดนี้เดี๋ยวชั้น2จะน้อยใจขึ้นไปหาชั้น2ดีกว่าที่ชั้น1ทุกคนคะดูแลพี่ๆด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันนะดูแลหนุ่มๆด้วยนะเดี๋ยวมาพี่นัทขึ้นมาแล้วเราลงต่อเลยหอบเหมือนกันนะพี่คีด้วยเหรอพี่คีต้องดูแลข้างล่างเราต้องแบ่งกันทำงานเนาะไหนๆขึ้นมาแล้วอย่าเพิ่งลงไปเลยยังหอบอยู่เลยอีกสักเพลงละกันวันนี้เนาะข้ามไปฝั่งนู้นบ้างไปเลยค่ะเราร้องกันอีกสักเพลงแปะมือแปะมือขึ้นก่อนต้องขึ้นให้ครบไปให้ครบอ
ทุกคนคะขอเสียงให้กับทีมโพเอ็มเขาหน่อยได้ไหมคะเขาเป็นคนที่ทำชุดแต่งงานให้กับแพทแล้วก็ชิปนะคะแล้วก็พอดีเพลงนี้อยู่ตรงนี้พอดีขึ้นเวทีแล้วครับถึงแม้เราจะชอบอยู่ข้างล่างมากกว่าก็ตามไอ้ทักทายค่ะโอ้สวัสดีค่ะทักทายกันที่ทั่วทักค่ะทักค่ะทักค่ะขอบคุณนะคะมากลับขึ้นเวทีแล้วนะขอบคุณนะคะคนจำได้ไหมว่าตอนแรกเราอกหักอยู่ทะเลช่วงแรกๆเนาะอันนี้จะเหมือนกับอกหักไปแล้วเศร้าไปแล้วร้องไห้ไปแล้วเมาก็แล้วนี่ตื่นมาเช้าอีกวันนึงเรา
จะมีเพลงนึงค่ะที่เราเอามาทำเป็นบอสโนวาเวอร์ชันพิเศษสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้เลยแต่บอกก่อนว่าอย่าคาดหวังบอสซาจริงจากวงเคลียร์นะคะเป็นวงป๊อปล็อกอันนี้คือทำบอสซาพิเศษให้ทุกคนในวันนี้ให้ลองเดาดูว่าเอาเพลงอะไรมาทำเดาได้ปะงั้นเดี๋ยวมาฟังเลยแล้วกันเนาะฟังเลยแล้วกันที่ลุกขึ้นเต้นด้วยกันนะคะคนสวยสองคนค่ะโอ้ยฉันจำเธอได้ใช่ไหมจำได้คือจำได้เพราะว่าเขาเป็นคนสวยที่เขาบอกว่าหนูจะปกป้องแม่เองใช่ใช่ไหมใช่ค่ะเสื้อเหมือนกันด้วยคนสวยเขาใส่เสื้อเปิดแบบนี้แหละแหว่งแบบนี้แหละมือกองหล่อมากเลยใช่ไหมคะคืออย่างนี้ค่ะ
คุณพ่อคุณแม่เขามาด้วยนะคะวันนี้อยู่ตรงไหนคุณพ่อแม่สวัสดีค่ะคุณจะมาป้อนลูกเขาต่อหน้าพ่อแม่ไม่ได้นะคะแต่หลังไมค์ว่ากันนะคะจะพาทุกคนย้อนเวลาแล้วค่ะทุกคนจำได้ไหมมันจะมีเพลงหนึ่งที่เป็นไวรัลทุกคนรู้แหละเพลงคำยินดีตอนนั้นที่โทรหาแฟนเก่ากันเยอะๆแล้วตอนนั้นอะสมัยนั้นคือร้องไห้อย่างเดียวขึ้นเวทีมาร้องไห้อย่างเดียวร้องไห้กระจองงอแงยืนเบียดกัน20คนเคยไปน่าจะเป็นแคมปัสสักที่หนึ่งน้องๆแย่งกันปีนขึ้นเวทีมาแล้วยืน2แถวทุกคนโทรหาแฟนเก่าหมดเลยอะคือทีมงานจัดการไม่ถูกเลยเพราะทุกคนร้องไห้หมดแล้วหลังจากนั้นเหตุการณ์นั้นก็ผ่านมาแพ้เข้าใจว่าน้องๆที่ร้องไห้วันนี้ตอนนี้เผื่ออาจจะลูก1ลูก2ไปแล้วเรียบร้อยแต่ด้วยความที่พวกเราอยู่มาตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้พวกเรายืนระยะค่อนข้างยาวในวงการนี้แล้วเราก็แบบเห็นความเปลี่ยนแปลงของคนที่ดูพวกเราค่ะว่ายุคนั้นมันเป็นยุคที่ทุกคนร้องไห้โทรหาแฟนเก่าจริงๆแต่ยุคนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะยิ่งเวลาถามว่าใครอยากโทรหาแฟนเก่าบ้างจะเป็นแบบไม่โทรหามันหรอกเป็นยุคที่คนแบบตั้งหน้าตั้งตาหาแฟนใหม่มากกว่าจริงๆใครจะไปย้อนกลับไปหาคนที่มันไม่เอาเราใช่ปะไม่ค่อยเสียงไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เธอก็ยังไปไม่ไหวหรอเนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็เลยอยากจะให้ทุกคนมาลองร้องเพลงนี้ด้วยกันเอาแบบนี่คือแพทจดสคริปต์ไว้ให้ตัวเองว่าแบบอยากให้ทุกคนร้องแบบแมทแมทอะแมสตะโกนร้องแหกปากว่าแบบฉันดีใจที่ฉันหลุดพ้นจากมันมาได้แล้วแล้วฉันจะหาคนใหม่ให้ดีกว่าแกคอยดูสิเอานะเอาแบบนี้นะไฟก็ดาร์กเนาะจะมูฟออนยังไงเนี่ยที่สดใสยินดีที่เธอได้พบเจอคนที่ดีคนที่ควรผู้รักของเธอคนที่เข้ากันมากว่าฉันฉันหวังจะยืนที่ตรงนั้นข้างข้างเธอความรัก
็ไม่กลับไปหาแฟนเก่ากันอีกแล้วอยู่แล้วเนาะจากไว้รอคำยินดีตอนนู้นนะคะที่มันมีคลิปที่น้องโทรหาแฟนเก่าแล้วร้องไห้อะไรเงี้ยวันนี้เราเลยอยากจะสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้ทุกคนเป็นคลิปเหมือนกันค่ะให้ทุกคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาค่ะแล้วก็ถ่ายคลิปที่ใครกำลังจะพูดตอนนี้แต่เดี๋ยวก่อนไม่ใช่จะส่งให้แฟนเก่าเราจะไม่ติดต่อหาเขาค่ะแต่คลิปนี้เราจะส่งหาคนที่เรารักที่เราแคร์คนที่เขาไม่สนใจเราเราจะไม่สนใจเขาแต่มันจะมีบางคนที่ยังไม่ต้องกดอัดก็ได้นะเตรียมไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะยาวไปเดี๋ยวต้องไปตัดหัวตัดท้ายลำบากอีกต้องอีดอกอีดิทเข้าใหม่ตัวอะไรกันอีกจะเล่าให้ฟังก่อนว่าเวลาเราใช้ชีวิตไปอย่างเงี้ยมันจะมีบางคนที่เราแบบเอ้ยเดี๋ยวค่อยบอกรักเดี๋ยวค่อยดูแลเดี๋ยวค่อยไปกอดเดี๋ยวค่อยอะไรเงี้ยแล้วหลายๆคนก็จะเขินไม่กล้าบอกรักคนที่อยู่ใกล้ๆเราไม่กล้ากอดไม่กล้าอะไรเงี้ยค่ะแพทก็เลยอยากให้ทุกคนเดี๋ยวยกโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วถ่ายคลิปที่แพทพูดแล้วแพทจะพูดแทนทุกคนเองว่าเนี่ยจริงๆคนเนี้ยเขาห่วงคุณมากนะเขาแค่เขินเขาแค่อายแล้วพอหลังจบคอนเสิร์ตวันนี้คลิปนี้ที่เราถ่ายเก็บไว้ในหัวทุกคนนึกถึงใครขึ้นมาป๊อปอัพเป็นชื่อใครขึ้นมาส่งรัวๆเลยค่ะอย่างน้อยได้บอกให้เขารู้ในวันนี้เนาะพอไหมตากล้องกล้องหนึ่งกล้องสองกล้องสามกล้องสี่กล้องห้ากล้องหกโอเคพร้อมนะคะกดอัดนะหนึ่งสองสามไม่ใช่ห้าสี่สามสองหนึ่งสวัสดีค่ะแพทวงเคลียร์นะคะคนที่เขาส่งคลิปนี้ให้กับคุณนะคะเขาอยู่ในคอนเสิร์ตกับพวกเราวงเคลียร์ The Clear Heart Acoustic Concert ค่ะและในช่วงนี้เนี่ยเราบอกให้เขายกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปนี้เพื่อส่งให้กับคนที่เขาแคร์ที่เขารักแล้วคนคนนั้นคือคุณนะคะเขาอยากฝากแพทบอกคุณว่าจริงๆแล้วเขารักคุณมากเขาห่วงคุณมากแล้วเขาคิดถึงคุณบ่อยๆเขาอยากกอดเขาอยากบอกรักคุณด้วยซ้ำแต่บางครั้งอาจจะไม่ค่อยกล้าและอยากให้รู้ว่าคุณเป็นคนที่มีความหมายและมีความสำคัญกับชีวิตคนคนนี้มากนะคะขอบคุณที่อยู่ในชีวิตของกันและกันนะคะกดหยุดได้จ้ะพวกเราอยากให้ทุกคนทำสิ่งนี้เพราะว่าหลายๆครั้งเราพลาดโอกาสที่จะทำแบบนี้นะมีหลายคนบอกว่าดูคอนเสิร์ตวงเคลียร์แล้วเหนื่อยมากเลยเดี๋ยวพี่ก็ดึงตลกเดี๋ยวพี่ก็ดึงสนุกเดี๋ยวพี่จะดึงเศร้าอีกแล้วเหรอเอาอีกแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าบางครั้งเราคิดอะว่าเราเดี๋ยวค่อยบอกรักเขาเดี๋ยวค่อยบอกว่าห่วงเขาแต่สุดท้ายคนบางคนเขาไม่ได้รอเราฟ้าไม่ได้รอเราวันนี้พวกเราวงเคลียร์มีเรื่องราวหนึ่งเรื่องที่อยากจะพูดกับทุกคนในคอนเสิร์ตนี้และเชื่อว่าถ้าไม่ใช่คอนเสิร์ตในสเกลเนี้ยเขาอาจจะไม่ได้พูดเรื่องนี้ด้วยซ้ำเพราะมันเป็นท็อปิกที่เขาอาจจะไม่ค่อยพูดกันในคอนเสิร์ตมั้งคะหรือแม้แต่ในที่ไหนก็ตามแม้แต่ในแบบสังคมไทยบ้านเราอะทุกคนหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงความตายอะและยิ่งหลีกเลี่ยงอะเวลาเจอเข้าไปอะมันก็ยิ่งหนักหน่วงค่ะทั้งที่จริงๆแล้วเราทุกคนสามารถที่จะทำให้มันเกิด beautiful farewell ได้นะถ้าเราเตรียมตัวอย่างน้อยๆบอกคนที่เรารักทุกวันว่าเรารักเขาอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีเพลงหนึ่งที่พูดถึงเรื่องนี้ของวงเคลียร์พวกเราขออนุญาตเล่นให้ทุกคนฟังเพลงนี้เปรียบเสมือน masterpiece ของการเขียนเพลงของแพทเลยในชีวิตทุกคนเคยได้ยินคำว่าแบบฉันรักเธอมากอ่ะฉันจะตายแทนเธอป่ะชอบพูดกันในหนังเนาะในหนังสืออะไรเงี้ยแต่เวลามันเกิดขึ้นจริงอ่ะถ้าใครสักคนตายแทนเราเราเห็นเขาตายอ่ะใครเจ็บคือเรานะมันก็เลยเกิดเพลงนี้ขึ้นมาว่า
จริงๆแล้วคนที่อยู่ต่อคือคนที่เจ็บคือคนที่ทรมานมันก็เลยเกิดเพลงที่บอกว่าถ้าขอกันได้จริงเราจะอยู่ทรมานเองเราจะส่งเธอให้ไปก่อนและเพลงนี้แพทก็มอบให้กับคน3คนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของแพทคือคุณแม่แฟนหรือสามีแพทเองแล้วก็มีเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่สนิทกันมาตั้งแต่เด็กๆและ3คนนี้พูดตรงกันว่าเขาขอไปก่อนนะเขาทนไม่ได้ถ้าเห็นเราตายก็เลยลองอยากให้ทุกคนฟังเพลงนี้ดูแล้วก็ลองอยู่กับความรู้สึกนี้ว่าจริงๆแล้วเราจะอยู่ได้ไหมแพทสูญเสียคุณพ่อไปนะคะแล้วมันก็มีเรื่องราวที่ต่อมาจากตอนนั้นส่งคุณพ่อแล้วคุณพ่อไม่อยู่แล้วเพราะยังเหลือคุณแม่อยู่ซึ่งชีวิตจริงของคนที่อยู่อ่ะมันเริ่มขึ้นตรงนั้นและเพลงนี้ก็เป็นตัวแทนของการที่เมื่อคนที่เรารักที่สุดรักกันจากไปคนที่อยู่ต่อหลังจากเธอไปรักแท้มันอยู่คงนิรันดร์นะคะคิดถึงเวลาที่เธอก่อ
สั่นคิดถึงเวลาที่รักกันคิดถึงเวลาก่อนนั้นก็ไม่รู้ว่าเมื่อไรจะลบลืมเธอไปก็ไม่รู้จะรักใครได้เท่าเธออีกไหมหลังจากเธอฉันก็ไม่คิดจะให้ใจใครอีกเลยหลังจากเธอใช้ชีวิตคนเดียวลองเปิดใจตั้งกี่ครั้งลองระไม่ตั้งกี่ครั้งมันทำไม่ไหวหลังจากเธอไม่คิดจะรักใครเลยทุกครั้งจะลองรับขอบใครถึงแต่เธอทุกครั้งมันไปไม่ได้ไกลทุกครั้งยังไงก็เป็นเธอทุกครั้งต้องยอมหยุดไว้ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไรจะลบลืมเธอไปก็ไม่รู้จะรักใครได้เท่าเธอว่ารักแท้มันทำให้คนเราเด็ดเดี่ยวแล้วก็อยู่คนเดียวได้เพราะเรามีความรักที่ดีมากๆเกิดขึ้นมาแล้วในชีวิตผ่านมานานสักแค่ไหนก็ยังวนซ้ำอยู่เหมือนเดิมปล่อยเอาไว้อยู่แบบนี้ก็คงดีฉันไม่เป็นไรปล่อยหัวใจให้มีแต่เธอไม่ต้องฝืนอะไรอยู่อย่างนี้อยู่แบบนี้กับความหลังที่มีเธอตลอดไปอยู่กับความหลังที่มีเธอตลอดไปหนูรักแม่นะคะรักป้าอ้วนด้วยแม่แพทเป็นคนที่เข้าไปนั่งฟังพวกเราในห้องซ้อมด้วยเกือบทุกวันแม่บอกว่าเนี่ยนั่งฟังมาเนี่ยทิชชู่จะพอเหรอลูกผ้าเช็ดตัวก็ไม่พอแล้ววันนั้นแม่ว่าแม่เอาผ้าปูที่นอนมาเลยดีกว่าวันนี้แม่พกมาไหมแต่ก็อยากพูดต่อเรื่องคุณแม่เหมือนเดิมว่าชีวิตหลังจากนั้นมันสำคัญค่ะทุกคนเราจะอยู่ต่อยังไงหลังจากคนที่เรารักไม่อยู่แล้วมันก็เลยมีเพลงหนึ่งของวงเคลียร์ที่ทุกคนเคยบอกว่ามันเศร้าที่สุดแล้ววันหนึ่งตอนที่เราแต่งเพลงนี้มันก็เป็นแบบนั้นแหละแต่วันนี้แพทย์อยากคุยกับทุกคนในอีกมุมนึงว่าเรามาตั้งหน้าตั้งตาใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้ดีที่สุดเผื่ออีกคนนึงเขาด้วยเลยดีไหมเขาไม่อยู่แล้วอ่ะเราจะใช้ชีวิตเผื่อเขายังไงเราดูพระอาทิตย์ตกดินแทนเขาทุกวันได้ไหมรับลมเย็นๆแทนเขาทุกวันได้ไหมกินอาหารอร่อยๆแทนเขาฟังเพลงแทนเขาใช้ชีวิตให้เต็มที่แทนเขาเนาะขอให้เพลงนี้อยู่กับทุกคนในความรู้สึกที่ว่าฉันจะใช้ชีวิตทุกวันที่เหลืออยู่แทนคนที่เขาไม่ได้ใช้ชีวิตตัวเองอย่างมีความสุขที่สุดเต็มที่ที่สุดและดีที่สุดความรัก
ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่แพทพูดยาวที่สุดนะคะแพทจะขออนุญาตทุกคนว่ามันจะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วทุกคนที่ทุกคนจะต้องเสียน้ำตาหลังจากนี้เดี๋ยวจะพาค่อยๆยกตัวเองขึ้นมานะและจะเป็นคำพูดยาวๆรอบสุดท้ายที่จะพูดแล้วแต่มันสำคัญมากๆแล้วแพทขออนุญาตเล่าเรื่องส่วนตัวอีกหนึ่งเรื่องอยากจะย้อนกลับไปพูดเรื่อง beautiful farewell คือการเตรียมตัวที่เราจะบายบายกันเนาะแพทมีเรื่องจริงหนึ่งเรื่องอยากเล่าให้ทุกคนฟังนะคะเพื่อนในกลุ่มแพทคนหนึ่งเสียเมื่อเดือนที่แล้วเพื่อนคนนี้ชื่อนภานะคะพวกเราเรียกกันว่านภุยนะคะเขาชื่อนภาเขารู้เรื่องทุกอย่างเร็วมากรู้ว่าตัวเองไม่สบายเดือนพฤษภาแล้วเขาเสียประมาณเดือนกันยาไม่ใช่เดือนที่แล้วเดือนกันยา5เดือนแต่เขาตัดสินใจที่จะไม่อยู่โรงพยาบาลในช่วงสุดท้ายเขาตัดสินใจอยู่กับที่บ้านซึ่งเขาก็มีเราก็จะประเทศไทยก็จะมีโครงการที่เป็น palliative care เยอะแยะเขาเลือกสิ่งนั้นแล้วก็พี่ชายพี่สาวก็บินกลับมาจากต่างประเทศทุกคนอยู่รอบๆนภุยในช่วงสุดท้ายแพทได้ฟังเรื่องนี้จากพี่มีนซึ่งเป็นพี่สาวของนภานภุยนะคะในวันที่เป็นงานเผาของเขาพี่มีนเล่าให้ฟังว่าจริงๆจังหวะสุดท้ายเลยอะทุกอย่างมันสวยงามมากนะทุกคนเขาบอกว่าเขากอดน้องสาวเขาไว้ในอ้อมกอดแล้วเหมือนน้องสาวเขากลับไปเป็นเด็กตัวเล็กๆอีกครั้งนึงแล้วก็พาพี่มีนไปวิ่งเล่นในดินแดนดิสนีย์แลนด์อะไรไม่รู้ทุ่งดอกไม้สวยงามมาก
แล้วสุดท้ายอ่ะเขาก็หลับไปในอ้อมกอดของพี่มีนนะแล้วก็อยู่รอบๆกับคนที่บ้านแต่ประโยคสุดท้ายอ่ะคือสิ่งที่แพทย์อยากเล่าให้ทุกคนฟังเขาพูดกับพี่มีนว่าเขาดีใจนะที่เขาได้เกิดมาในครอบครัวนี้ขอบคุณนะชีวิตนี้สนุกมากเลยแล้วพอรู้สึกว่ามันคือที่สุดแล้วอ่ะก็เลยอยากจะขออวยพรทุกคนในวันนี้ขอให้ทุกคนเปลี่ยนความรู้สึกกับคำว่าความตายแพทย์ไม่ได้แช่งแพทย์จะบอกทุกคนว่าแพทย์ขอให้ทุกคนในที่นี้ได้มีโอกาสมี beautiful farewell กับทุกคนที่เรารักนะและสัญญาว่านี่จะเป็นน้ำตาสุดท้ายของคืนนี้ค่ะรักนะคะทุกคนรักนะเราจะค่อยๆพาทุกคนขึ้นมาแล้วนะคะพร้อมยังหรือใครจะเอาทิชชู่เพิ่มไหมฮะอยากจะบอกว่าเพลงนี้พวกเราวงเคลียร์แต่งให้กับเพื่อนของเราคือคนดูของพวกเราทุกคนพวกเราไม่เคยรู้สึกว่าทุกคนคือคนดูที่ห่างไกลเลยคิดเสมอว่าทุกคนคือเพื่อนทุกคนคือพี่คือน้องนับญาติจริงๆเพราะฉะนั้นเพลงนี้คือเพลงของทุกคนนะคะพวกเราอยากอยู่ข้างๆแล้วก็คอยเช็ดน้ำตาทุกคนเวลาที่ไม่ไหวเนาะข้างหน้าเมื่อกี้แอบเห็นหนึ่งคนมอบให้หนึ่งกล่องค่ะหนูเห็นซับนิดเดียวหนูก็ยืดแล้วค่ะไปเลยครับพี่ๆไม่ได้ให้แผ่นเดียวให้ทั้งกล่องกลับบ้านไปเลยค่ะกลับไปเลยค่ะฉันก็เจ็บทุกทีที่อยู่ตรงนี้และเห็นรอยน้ำตาใจฉันมันก็จะขาดเมื่อเขาทำร้ายจะมาแบบเดิมซ้ำซากI do.
เรารู้ว่าถ้าเกิดถึงเวลาที่พวกเราร้องไห้ขึ้นมาทุกคนก็จะอยู่ตรงนี้เพื่อพวกเราเหมือนกันใช่ไหมขอบคุณที่รักกันนะคะพาทิศขึ้นแล้วค่ะทุกคนขึ้นมายังขึ้นจากน้ำตามายังอาจยังไม่ลืมที่เคยเจ็บช้ำอาจยังระทมไม่เซอร์ไพรส์เลยเพราะเมื่อกี้ลงไปหาแล้วเห็นแล้วให้ใครๆเฝ้าเตือนเท่าไรก็ยังคงนอนร้องไห้ปูไปคร่ำครวญต่อไปแล้วเราจะร้องไห้ในเพลงไว้แค่นี้ไม่ไดความหมายเจ็บมันเข้าไปจะเป็นจะตายเจ็บจนมันชาทั้งใจเจ็บอีกไม่นานสักวันก็เลือดเจ็บจนพอใจสักวันก็หายเจ็บมันจนพอเสียทีเดินน้ำตาความรักมันหยุดและมันสะดุดอาจจะมีคลุกคลานคิดว่าโชคดีโชคดีไปละกันความรักมันไม่ลงตัวก็ยังดีที่รู้จะบอกว่าฉันยังไม่ตายเรายังไม่ตายจริงที่เจอในวันนี้มันไม่ใช่ไปอดีตที่เราไม่อาจเปลี่ยนแปลงอดีตที่มันร้ายแรงเท่าไรก็ไม่มีทางที่เราจะย้อนเวลาให้ดีได้เหมือนเดิมอดีตที่เราไม่อาจแก้ไขในวันนี้ต้องเดินต่อไปลืมเรื่องราวไม่ดีทิ้งไปแล้วเริ่มชีวิตดีๆกันใหม่ทุกคนเซอร์ไพรส์จนเราจำท่อนเพลงผิดเลยเมื่อกี้สติหลุดไปแล้วโอ้ยน่ารักมากขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับสวยงามมากสวยมากไม่เคยโอ้โห
ไม่เคยได้รับอะไรแบบนี้กันเลยเนาะขอบคุณมากมากขอบคุณที่น่ารักกับพวกเราโอเคขอไปตัดสกินต่อตอนไหนตอนนี้เห็นไหมสวีทหลุดกันหมดเลยคือน่ารักขอบอยากแวะขอบคุณได้แวะเลยครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณโอเคแต่เราไปสนุกกันต่อไปต่อค่ะอันนี้จะเป็นเพลงที่เราอยากจะแบบขอบคุณที่ฉันได้เลิกกับแกสักทีเรามาเซเลเบรตการมีชีวิตที่ดีที่ไม่มีเขากันเถอะค่ะแล้วเราก็ทน
ียจะสมบูรณ์ไม่ได้เลยจะไม่มีเชลโล่ของน้องโอค่ะและแน่นอนนะคะสมาชิกดั้งเดิมแล้วตอนนี้ก็เป็นสมาชิกชั่วคราวอยู่ตรงนี้นะคะขอเสียงเรียกให้ความรักคนสวยทั้งสองคนนะคะแพร่กับลินนะคะแล้วก็สุดท้ายวันนี้น้องโอ๊ตควบ2ตำแหน่งนะคะที่เป็นโนกับข้าวเบลนะคะขอเสียงให้น้องโอ๊ตหน่อยค่ะเอาอีกเอาอีกเอาพอก่อนไหมพอแล้วพอก่อนกลับสู่สภาพปกติยังไม่เลิกอีกพอก่อนแนะนำสมาชิกทุกคนแล้วนะคะก่อนจะจากกันอยากฟังทุกคนร้องเพลงร้องอะไรทุกคนร้องแบบนั้นเห็นทุกคอนเสิร์ตก็ทำหมดเลยอยากทำบ้างโอเคนะทำให้ง่ายก่อนสุดท้ายนะคะส่วนอันนี้คืออังกอร์นะคะกลัวทุกคนไม่อังกอร์ไงอังกอร์เองเลยพวกเราอยากขอขอบคุณหลายๆส่วนหลายๆสิ่งหลายๆผู้คนนะคะที่ทำให้พวกเราได้มีโอกาสมาเกิดคอนเสิร์ตดีๆครั้งนี้นะคะคนแรกเลยนะคะแพทเดินเจอกับพี่เขาโดยบังเอิญวันที่มางานประกาศรางวัลที่นี่นะคะเจอกันข้างหน้าแล้วพี่เขาเป็นคนดูแลที่นี่นะคะเจอกันปึ๊กพี่เขาแบบเฮ้ยแพทมาทำคอนเสิร์ตอะคูสติกกันป่ะเราก็ต้องตอบว่าทำอยู่แล้วตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่าทำยังไงท่าไหนที่ไหนแบบกี่วันไหนเลยค่ะบอกทำค่ะแล้วพอมาดูจังหวะวันว่างเวลาว่างมันบังเอิญเหมือนแกล้งกันว่ามันเป็นวันเดียวกันเลยอะกับที่เราเคยจะได้จัดคอนเสิร์ต The Clear Skyมันคือ15ตุลาคมปีที่แล้วแล้วมันไม่ได้จัดแล้วเราก็เลยแบบเฮ้ย
ฟ้าส่งมาให้เราได้มาเล่นที่นี่แล้วแหละก็เลยตกลงกับพี่เขานะคะพี่คนนี้คือพี่เอกนะคะซึ่งดูแลที่นี่อยู่ก็ขอบคุณสนามสยามพิคเนตแล้วก็ขอบคุณเวิร์กพอยต์นะคะอันดับแรกแพทย์อยากขอบคุณพี่เอกก่อนนะคะขอเสียงให้พี่เอกหน่อยนะคะอยากจะขอบคุณทีมงานทุกฝ่ายนะคะที่ทำให้งานครั้งนี้มันเกิดขึ้นแล้วก็สำเร็จขึ้นมาได้นะคะทำงานกันหนักหน่วงแล้วก็ประชุมกันดึกดื่นตลอดเวลานะคะขอบคุณนะคะโปรดิวเซอร์นะคะที่น้องอะตอมนะคะคุณอะตอมขอเสียงคุณอะตอมนะคะแล้วก็ขอบคุณครีเอทีฟไดเรคเตอร์โชว์คนสวยของเรานะคะขอบคุณน้ำหนึ่งนะคะเซโรแรปปิดนะคะน่าอยู่ที่คอนโทรลตอนนี้นะคะเบอร์อยู่ตรงนั้นแล้วก็ขอบคุณไลติ้งดีไซเนอร์นะคะไฟสวยๆของพวกเรานะคะขอบคุณคุณก๊อฟค่ะแล้วก็โปรดักชันออร์แกไนเซชันนะคะขอบคุณคุณจ๋านะคะแล้วก็เพลย์เมคเกอร์ออร์แกไนเซอร์นะคะขอบคุณที่ดูแลพวกเราค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะอยากจะขอบคุณทีมงานของวงเคลียร์นะคะเราจะขอเอ่ยนามซะหน่อยละกันเนาะเพราะว่ามีหลายส่วนอยู่เหมือนกันคนแรกนะคะขอบคุณซาวด์เอนจิเนียร์ของพวกเรานะคะผู้เป็นหัวหน้าทีมของพวกเรานะคะคือพี่บี้นะคะพี่บี้อยู่ทางไหนเอ่ยพี่บี้ยกมือไปเลยบ๊ายบายหน่อยตรงนั้นนะคะขอเสียงพี่บี้นะคะซาวด์เอนจิเนียร์ของวงเคลียร์ค่ะพี่บี้ยืนลบกลางมืออย่างนี้เลยพี่ วันนี้มีกล้องพี่บอกวันนี้มีกล้องพี่จะยืนโอเคพี่ แล้วก็จากพี่บี้นะคะเราขอแนะนำเทคนิชเชียนทีมงานของเรานะคะซึ่งระหว่างที่พวกเราซ้อมดนตรีกันเนี่ยพวกเขาจะเป็นวงพักครึ่งให้พวกเรานะคะระหว่างที่เราพักไปกินข้าวพวกเขาจะเข้ามาเล่นเป็นวงพักครึ่งให้พวกเรานะคะขอเสียงให้แบงค์นะคะพี่นบีแล้วก็ตูนนะคะหัวหน้ามันไหนอยู่ไหนเอ่ยขอเสียงให้น้องดิวนะคะตากล้องนะคะเพิ่งอกหักนะคะสดนะคะตอนนี้หน้าตาดีนิสัยดีนะคะทำงานเก่งนะคะออกมาดิวออกมาดิวออกมาไอจีดีดิวครับผมฟอลโล่กันได้เลยไม่ออกมาด้วยเอาเขินเลยวันนี้แล้วก็อยากจะขอบคุณพี่สองท่านนะคะเป็นผู้จัดการของพวกเรานะคะเขาดูแลพวกเราทุกส่วนเลยทำให้พวกเราแบบเตือนต้องเธอต้องกินข้าวได้แล้วเธอต้องไปห้องน้ำตอนนี้เธอต้องตื่นเวลานี้ไปอะไรตอนนี้นะครับขอเสียงดังๆให้กับพี่แจ็คนะคะแล้วก็พี่ติ๊กนะคะแล้วก็สเปเชียลสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะพี่แจ็คหิ้วภรรยามาด้วยนะคะมาเป็นสเตจมาเป็นทีมงานช่วยพวกเราอีกหนึ่งขอเสียงพี่ฝ้ายด้วยนะคะแล้วก็จะมีอีก2คนที่เป็นคนสำคัญของพวกเรานะคะพี่เขาเป็นคนขับรถตู้ของพวกเรานะคะแล้วพาพวกเราไปทั่วไทยนะคะถ้าไม่มีพี่ๆพวกเราคงแบบเดินทางลำบากเหมือนกันแล้วก็ใช้ชีวิตกันอยู่บนรถมาเป็นเวลานานมากๆนะคะขอเสียงให้น้าอ้วนแล้วก็พี่เอกค่ะน่าจะครบแล้วน่าจะครบแล้วโอเคแล้วก็อันนี้คือเพลงในอังกอร์นะคะไม่มีอังกอร์ต่อจากนี้แล้วเนาะเพลงนี้เป็นเพลงที่พวกเราอยากฝากทุกคนในคืนนี้ค่ะอยากบอกว่าไม่ว่าเราจะได้เจอกันหรือไม่ได้เจอกันก็ตามเพราะเราวงเคลียร์ห่วงทุกคนมาเสมอนะคะและเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่พวกเราบอกกันตั้งแต่วันแรกที่ซ้อมคอนเสิร์ตว่ามันต้องเป็นเพลงปิดคอนเสิร์ตของเราทุกวันแล้วชีวิตก็พัดพารู้จักกันฉันเดินทางมาไกลเธอก็หายไปมีชีวิตใหม่หาหนทางยังไงก็ไม่ถึงเธอไม่ได้รู้ข่าวเราห่างหายกันไปตั้งนานก็ยังนึกถึงอยู่เธอสบายจะคุยระบายมีใครรับฟังดูแลห่วงเธอเหมือนยังเดิมเสมอถึงแม้ไม่ได้เจออยากจะคุยกับเธอก็ไม่รู้ทำยังไงได้แต่คิดอยากรู้เรื่องราวทั้งนั้นได้แต่คิดกับลมกับฟ้าเท่านั้นได้แต่คิดยังคนห่างไกลที่รักเพียงเธอเสมอตลอดมาI'm not the one.
คิดคนเดียวในใจให้ลมฟ้าพามันไปถึงเธอหวังให้เป็นดังเพลงเราสู่กันฟังถ้าได้คุยกันจริงเธอคงถามว่าฉันเป็นเช่นไรฉันก็คงจะพูดไปว่าไว้นี่ได้รู้ข่าวเราห่างหายกันไปตั้งนานก็ยังนึกถึงอยู่จะสบายดีไหมในวันที่เหงาอยู่ได้ไหมอยู่ตรงนั้นได้ไหมจะร้องไห้ทำยังไงเกิดวันไหนไม่สบายมีใครดูไหมอยากจะคุยระบายมีใครรับฟังดูแลห่วงเธอเหมือนยังเดินเสมอถึงแม้ไม่ได้เจออยากจะคุยกับเธอก็ไม่รู้ทำยังไงไม่ได้คิดอยากรู้เรื่องราวเท่านั้นไม่ได้คิดกับลมกับฟ้าเท่านั้นไม่ได้คิดยังควรหากใครที่รักที่เธอมาตลอดมาจะขอชวนพี่นะคะไม่ต้องเล่นแล้วไม่ต้องเล่นดนตรีแล้วออกมาพูดคุยขอบคุณคนดูของเรากันนะคะขอบคุณเพื่อนๆของเราที่มาอยู่ด้วยกันในเคลียร์ฮาร์ดอะคูสติกคอนเสิร์ตของเรานะคะนัดพูดก่อนบางเอาเลยเตรียมมาแล้วมุกก็เอาหน่อยอ้าวเฉลยซะละโอเคเอาก็พูดขอบคุณใช่ไหมโอเค Thank you Thailand we love you See you next time เฮ้ยใช้ได้ขายได้ทุกรอบเลยมุกนี้โอเคก็ขอบคุณมากครับที่วันนี้มาอยู่ด้วยกันคือแบบคอนเสิร์ตนี้เอาจริงมันเป็นคอนเสิร์ตที่แบบพวกเราอยากเล่นอ่ะเหมือนตอนแรกที่พูดอ่ะคือแบบเราไม่รู้คนฟังอยากฟังว่าแต่พวกเราอยากเล่นมากๆอยากส่งพลังงานบางอย่างหรือว่าเพลงบางอย่างที่แบบเราเคยเขียนไว้หรือความรู้สึกอะไรต่างๆที่เราเคยทำไว้แล้วก็แบบอยากจะมาเล่นให้ทุกคนฟังต่อหน้าอย่างนี้แล้วก็ทุกคนก็มาดูพวกเราแล้วแถมมีเซอร์ไพรส์อะไรต่างๆด้วยก็แบบโอ้ขอบคุณมากๆเลยเมื่อกี้ที่เดินลงไปเห็นแววตาทุกคนคือแบบโอ้มีความสุขมากครับขอบคุณมากครับทุกคนเลยครับขอให้กำลังใจพี่อ่ะจะได้มีแรงพูดดีมากดีมากครับยังขอบคุณทุกคนมากๆครับก็เราซ้อมกันหนักมากๆทุกคนมาดูกันขนาดนี้ก็คือคุ้มว่ะหมายถึงคุ้มที่เราเหนื่อยกันคุมที่บอกว่าปวดไหล่อะหรอขอบคุณมากครับก็ไม่รู้จะพูดไงก็ขอบคุณจริงๆที่อุตส่าห์มากันขอบคุณมากครับครับ Thank you Thailand We love you คุณจะรอดพูดแบบนี้ไม่ได้แย่ละคนคุณจะเป็นผู้ชายที่พูดได้มากและนานที่สุดไม่กดดันอะครับผมครับโอเคครับกดดันซะแล้วขอเรียบเรียงก่อนโอเคก่อนอื่นเลยผมขอขอบคุณแทนวงแทนทีมงานทุกคนขอบคุณวันนี้ที่ทุกคนมาเจอกันขอบคุณมากๆแล้วก็ต้องขออภัยล่วงหน้าถ้ามันมีความผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยยอมรับตรงๆว่าอย่างที่นัดกองบอกครับพวกเราซ้อมกันเยอะและละเอียดมากแล้วก็มั่นใจว่าทุกคิวมันอยู่ในมัสเคิลเมมโมรีเนาะแต่พอเจอเราประมาทความน่ารักของทุกคนเกินไปครับเมื่อกี้สติหลุดคิวเขาหลุดไปหมดเลยยังไงก็ต้องขออภัยด้วยแต่ว่ามีความสุขมากๆเป็นอีกหนึ่งวันที่ดีมากแล้วก็สิ่งที่อยากจะขอบคุณมากๆคือผมอยากขอบคุณทุกๆคนอยากขอบคุณ K Family ที่อยู่ด้วยกันมาเกือบ20ปีพวกเราเป็นคนดีขึ้นมาได้
เป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคนที่ระวังก็จะใช่เพราะเราตอนร่างแรกไงมาถึงร่างนี้ได้คือพยายามพูดให้มันสุภาพแล้วแต่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงเอาเป็นว่าเราเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาได้เพราะทุกคนเพราะความอ่อนโยนของทุกคนที่มอบให้ตลอดเวลาขอบคุณที่สนับสนุนแล้วเราก็เลยอยากจะให้คำมั่นสัญญาครับว่าพวกเรา4คนและทีมงานทุกคนจะไม่หยุดเดินครับเราจะพยายามทำทุกๆอย่างพยายามทำทุกๆทางเพื่ออยู่ทุกข้างๆทุกเพื่อนๆทุกคนขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆครับการเดินทาง20ปีของพวกเรามาค่ะมันทำให้พวกเรารู้ว่าแบบอาชีพนี้มันไม่ใช่แค่ชื่อเสียงแล้วมันก็ไม่ใช่แค่ทำเพลงเพราะๆออกมาอย่างเดียวคือมันสำคัญแล้วค่ะการทำเพลงออกมามันก็เป็นอาชีพพวกเราแต่ว่าสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือมันทำให้พวกเราได้รู้ว่าสิ่งที่เราทำมันสามารถดูแลหัวใจใครหลายๆคนได้นะก็ขอบคุณที่เป็นคนนั้นของพวกเรานะคะพวกเรารักทุกคนมากนะขอบคุณที่มาเจอกันในวันนี้นะคะอามาอังกอร์ไปแล้วไงอังกอร์ไปแล้วเพลงเมื่อกี้คืออังกอร์ผมขอให้ทุกคนตะโกนว่าพี่แพทน่ารักสักครั้งได้ไหมพี่ขี่ก็น่ารักได้ไหมคะพี่ขี่ก็น่ารักพี่นัทเท่จังเลยพี่นัดกลองหล่อจังเลยพอใจละพอใจละพอใจละค่ะแล้วนี่ก็งงๆเดินออกมาแล้วทีมงานก็ยัดเสื้อใส่มือมาคือจะให้ออกมาขายขอพี่ไม่มีสิทธิ์ในการให้เลยไปขอทีมงานทีมงานเป็นคนทำขายอย่างนี้เหรอไม่ได้ไหมเอามาให้ดูเฉยๆแล้วกันเนาะชอบก็ไปซื้อกลับไปเป็นที่ระลึกนี่ซื้อแล้วด้วยขอบคุณค่ะโยนเลยเนาะยังไม่ได้เซ็นเลยนะเซ็นก่อนโอเคงั้นทีมงานขอปากกาหน่อยค่ะแล้วคือโยนไปตรงไหนก็ไม่รู้จะสเปซสปะมากในการโยนนี้ชั้น2ต้องไปฝึกกล้ามก่อนนะแล้วเพลงนี้ที่กำลังจะเล่นให้ฟังในสุดท้ายอันนี้สุดท้ายจริงๆก็คือเราแต่งตอนที่อยู่ที่มหาลัยนะคะแต่งกันอยู่3คนคือแพทพี่นักกีตาร์แล้วก็แพรนะคะแต่งอยู่ใต้ต้นไม้แล้วเมโลดี้มันก็มาว่าไฮลา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 แล้วเราก็นั่งคุยกันว่าไฮมันจะไปเพลงอะไรก่อนแล้วแพรก็บอกว่าอย่างนี้ไหมด้วยความที่เขาเป็นคนร่าเริงสดใสแล้วเนื้อออกแล้วแฮปปี้ใช่เหรอพี่เซ็นเซอร์เสร็จแล้วใครจะโยนโยนอันหนึ่งคนละข้างชั้นสองไม่น่าได้ถึงนะถ้าต้องถอดกีตาร์วอร์มแขนก่อนไหมอ
พร้อมกันไงวะ1 2แถวหลังยังไม่ถึงเลยถึงแค่ข้างหน้าอ่ะมาเดี๋ยวมีปิดท้ายนะคะขอไปยืนข้างแพรหน่อยนะรอบรันทูแพรร้องไห้ตรงเนี้ยค่ะหันมาเจอแพรร้องไห้เลยเมื่อฉันและเธอต้องไกลความรัก